สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าตะวันแจงพลวัน4ข้ออ้างรีบไปทำธุระแค่ขับรถเร็วปัดขวางขบวนเสด็จโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังนี้ครับความจริงคือประการแรกวันนั้นเราเพิ่งจะกลับจากงานศพและมีธุระจะไปทำแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิข้อที่2เราไม่ได้รู้ว่าจะมีขบวนเสด็จและไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปป่วนรวมถึงไม่ได้ขัดขวางขบวนตามที่เป็นข่าวเพราะถ้าหากว่าใครดูคลิปจริงๆก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ขวางขบวนหรือปาดหน้าขบวนตามที่สื่อหลายช่องบอกเพียงแต่ขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังจริงๆเพียงเพื่อจะรีบไปให้ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตามที่เราจะไปทำธุระประการที่3ครับเราทบทวนเหตุการณ์นั้นและคิดได้ว่าการขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำจึงได้ขอโทษในส่วนนี้ไปและจะนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกประการที่4เรายังคงยืนยันในสิทธิและเสรีภาพในการตั้งคำถามแบบที่เราได้ถามไปตามไลฟ์โดยที่เราเรียกตำรวจว่าพี่และตัวเราไม่ได้พูดคำหยาบใดๆกับตำรวจมีเพียงการตั้งคำถามเท่านั้นนี่คือความจริงทุกตัวอักษรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิของทุกคนที่มีคนบอกว่าเราขวางหรือขับรถตามขบวนเสด็จไม่เป็นความจริงขอบคุณค่ะ